แบบว่าหนักทานใช่ไหมกับทานข้าวผัดเนาะผีมูคุณไปกินโอ้โหคุณดูนี่นะว่าสิ่งที่มีไหมนะนี่เชื่อแล้วว่าทำอาหารแบบทำอาหารบ่อยโอ้โหนี่มีแบบเชฟกระถางด้วยค่ะเราก็ต้องมีการแบบจิ้มน้ำมันก่อนถูกไหมฮะรอแป๊บนึงมาปรุงให้น้ำมันขั้นตอนแรกเราใส่เป็นอะไรคะใส่ผักไปก่อนเพราะจริงๆเนี่ยเขาสุกมาระดับนึงแล้วค่ะนะเราเริ่มใส่ผักก่อนผักที่นี่อะไรบ้างจ๊ะมีแครอทมีแครอทมีถั่วลันตาโอ้มีข้าวโพดด้วยนะคะหลายสีเขาบอกว่าอาหารที่มีดีกับสุขภาพต้องมีหลายสีใช่ไหมเห็นอันนี้ด้วยเหรอโอ้ยน้อยอยู่นะคุณเดี๋ยวเราก็จีบให้กระทะตัวร้อนแล้วก็เริ่มใส่ผักจริงๆเอาลงไปนะนี่ใส่บ่อยไงในเ
จริงๆใช่แล้วก็วัตถุดิบของเราทุกคนมาจากธรรมชาติเลยครับแค่นะคะเป็นวัตถุดิบธรรมชาตินะคะถูกนี่เลยไม่ต้องใส่ซอสไม่ต้องใส่อะไรนะแค่นี้เลยเหรอคุณแม็กกี้ถูกครับฮะไม่ต้องปรุงอะไรเลยใส่แค่เมื่อกี้เท่านั้นจบเลยรู้สึกจะเกรียมเรียมนิดนึงแล้วนะคะนี่เลยเรื่องเกรียมเรียมนะครับชอบเนี่ยชอบเกรียมเรียมจริงๆนะข้าวผัดเวลาเรามีได้บางทีนะว่าอะไรนะคุณแม่ชอบดิคุณแม่บอกทำเมนูอะไรคุณแม่ก็ชอบใช่ไหมทานได้หมดเนาะแม็กกี้เวสต์ดีนะคะอร่อยกรอบนะคะนี่แล้วก็แบบคลุกให้รสดีกับตัวข้าวตัวผักตัวแอบเข้ากันนะคะแต่นี้ข้าวขึ้นผุมมาเรารู้สึกว่าเขามีแบบเริ่มมีกลิ่นที่แบบน่าทานมากเลยป่ะเพราะอันนี้ใช่หอมมากจริงผมมีสูตรนะจริงข้าวผัดแต่เป็นตัวเราใช้ข้าวเก่ามันจะดีกว่าเพราะว่าเพราะข้าวที่เพิ่งหุงมันจะมีความแบบสตาร์ชี่มันจะมีความน้ำมันจะกรอบเล็กๆหน่อยใช่ไหมไม่ไม่ถึงกับแม่ครับแต่ว่ามันจะกรอบกันเป็นก้อนมันจะไม่คือก็เป็นเม็ดสวยๆมันจะปนยากกว่าไหมครับแค่ยากกว่าใช่ไหมมันจะแบบนิดๆหน่อยๆแต่ไม่เป็นไรอร่อยแน่นอนที่ผมใส่ตัวช่วยไปแล้วใช่นี่เลยนี่ร้านยังไงผมก็ทานได้ค่ะสุดยอดนี่ผมต้องเช็คใส่กระเทียมเพิ่มเหรอคะเสร็จแล้วเนี่ยเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวคุณแม่เราต้องพักข้าวก่อนถูกไหมคุณหาเมนูเขาไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะคะการพักข้าวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเนาะเดี๋ยวต่อไปเราจะมีการทำอินทิกเพิ่มเติมนะคะวันนี้เราจะมีการพักข้าวไปก่อนนะด้วยขอเซ็ตตัวนิดนึงนี่เนี่ยคุณแม่ไม่ได้ผ่านแค่ที่ของคุณเขามีอินทิกเพิ่มเติมด้วยนะคะได้แน่นอนนะนี่เราปิดตาให้เปิดปิดตาเหรอคะ
โชว์สกรีนโอ้ติดตาดีใช่ไหมเห็นปะโอ้โหตรงนี้มีน้ำมันแล้วด้วยนะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีความแบบอร่อยอร่อยของรสดีเราก็ทำการอ่ะไฟแบบอ่อนค่อนกลางค่ะไม่เชื่อลองมือจับได้เขาจับยืดมือมาเลยนะเอ็นดูไหมถ่ายลงเลยนะอ่ะลงตรงกลางก็ได้แล้วก็หมุนหมุนนี่ครับแต่นี้ก็มันจริงเครปกับไข่ได้มันพริกไข่เจียวมันคล้ายๆกันค่ะในความแบบผสมแป้งผสมอะไรมีเรื่องนี้เลยง่ายๆแล้วเราก็ทำให้เขาเป็นแบบว่ารูปวงๆแบบนี้ใช่ไหมคะใช่จริงๆถ้าเกิดว่าเป็นเตาแก๊สเป็นเตาไฟมันสามารถคุมไฟกับอย่างนี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเตาไฟฟ้าต้องใช้ความชำนาญต้องแบบคุ้นชินกับอุปกรณ์นิดนึงค่ะวันนี้เราใช้แบบว่ากระทะที่เป็นรูปทรงกลมด้วยนะคะจะได้ออกเป็นรูปแบบเหมือนกันจริงๆก็อาจจะใช้ได้แต่กระทะเป็นรูปแบบเนาะโอเคเดี๋ยวรอผสมก่อนใช่ไหมคะโอเคอันนี้ต้องใช้เวลานานแค่ไหนดูแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะทำอะไรคะคุณเล็กคุณหางนี่เลยครับเรียบร้อยนะคะ
ขั้นตอนต่อไปจ้ะนี่เลยนะฮะเสร็จแล้วอ่ะทุกคนเสร็จแล้วแล้วก็เราจะทำต่อก็คือในที่หาเราจะทำซูชิเกอร์นะคะตอนนี้ใช่ครับนี่เลยโดยเรามีอุปกรณ์เสริมก็คือสิ่งนี้ค่ะโอเคเรื่องที่ผมลืมเปิดคลิปแล้วน่ะยังอยู่แหมดูคล่องมากเลยโอ้ว้าวโอ้โหแกขั้นตอนนั้นนะคะอะไรนะเขาต้องแช่ไว้ด้วยนะครับนี่เลยเราก็จะนำไข่ที่เราทำมาสักครู่นี้เข้ามาเนี่ยพูดถึงไหมคุกขั้นตอนทำด้วยมือของคุณไปที่นะคะเพราะฉะนั้นนี่จริงๆแล้วคุกขั้นตอนจริงๆนะคะวางไข่แล้วก็วางแผ่นแผ่นซ่อนป่ะเนี่ยครับโรเข้าผัดด้านในนะคะนี่แหละค่ะโอ้โหดูดิทุกคนเขาผัดทรงด้วยนะคะขอเลี้ยงแต่ว่าเขา
นิดนะครับเรียนแบบเชฟเนี่ยตัดแต่งจะเรียนแบบเชฟนะฮะทำงานเยอะทอดใหม่แล้วทำกินไหมพี่ก็ได้ไม่เท่ากันโกรธไหมก็ได้ไม่เท่าเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเสิร์ฟเนี่ยเดี๋ยวทานน้องได้